สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่53ช่วงที่2นะครับเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบวิธีซิมสันนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือนะครับเพื่อเราทราบถึงวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python ของระเบียบวิธีซิมสันนะครับเพื่อใช้ในการประมาณค่าของอินทิกรัลจำกัดเขตนะครับ ของฟังก์ชัน f ที่กำหนดให้สำหรับ URL ของโปรแกรมนี้แสดงได้ดังนี้นะครับ Input ของโปรแกรมนี้นะครับจะประกอบไปด้วยบรรทัดที่6นะครับถึงบรรทัดที่9นะครับตัวนี้เป็นส่วนของคอมเมนต์นะครับ Input ของโปรแกรมนี้จะประกอบไปด้วยอันที่1ก็คือฟังก์ชัน f x ถัดมาก็คือค่าของ a และ b นะครับก็คือช่วงที่เราสนใจและอินพุตสุดท้ายก็คือ n นะครับจำนวนช่วงที่เราพิจารณาในระบีบวิธีซิมสันนะครับซึ่ง n จะต้องเป็นค่าจำนวนเต็มคู่ด้วยนะครับให้ตรงกับระบียบวิธีซิมสันนั้นนะครับ พอเราเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับแล้ก็เริ่มเขียนโปรแกรมที่บรรทัดที่11นะครับเราก็จะมีการคำนวณค่าความกว้างช่วง h ก่อนนะครับซึ่งคำนวณได้จาก b ลบ a ส่วนด้วย n นะครับจากนั้นในบรรทัดที่12นะครับซัม1เท่ากับซัมของค่าของฟังก์ชัน f นะครับที่แต่ละจุด x ที่มีอินเด็กซ์เป็นเลขคู่นะครับก็คือเราจะวนลูป i ที่อยู่ในเลนจ์ตั้งแต่0นะครับจนถึง n หารด้วย2ลบด้วย1นะครับเราจะวนลูปนะครับเก็บค่าของฟังก์ชันนะครับที่อินเด็กซ์โดยที่ i เป็นเลขคู่นะครับซัมมาทั้งหมดเก็บไว้ในตัวแปรชื่อว่าซ u m หนึ่งนะครับ และในทํานองเดียวกันนะครับซัสมสก็จะเป็นการหาผลบวกย่อยนะครับของค่าของฟังก์ชันที่ตําแหน่ง x i เมื่อ i มีอินเด็เป็นเลขคี่นะครับก็เก็บไว้ในตัวแปร sum 2จากนั้นในบรรทัดที่14นะครับเราก็จะเอาซัม1นะครับคูณด้วย2แล้วก็บวกด้วยซัมสคูณด้วย4นะครับ จากนั้นก็บวกด้วยค่าของ fa และ fb นะครับทั้งหมดก็จะคูณด้วย h ส่วน3นะครับก็จะตรงตามสูตรของระเบียวิธีซิมสันนะครับเป็นการประมาณค่าอินทิกรอลจำกัดเขตจาก a ถึง b นะครับแล้วก็จะมีการรีเทิร์นค่าตรงนี้ออกมานะครับในฟังก์ชันของซิมสันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเสร็จขั้นตอนนะครับ ของการเขียนโปรแกรมของระเบยีบวิธีซิมสันที่บรรทัดที่14นะครับจากนั้นในส่วนของเมนโปรแกรมนะครับเราก็จะต้อกำหนด Input ฟังก์ชัน fx ก่อนนะครับกำหนดให้เป็น cos x เพื่อตรงกับตัวอย่างนะครับช่วงที่พิจารณาก็จะเป็น0ูนย์หพายส่วนสองจำนวนช่วงที่เราพิจารณาในที่นี้นะครับ n เป็นเลขจำนวนเต็มคู่นะครับกำหนดให้เป็น20นะครับ เราก็เตรียม i ิน u t ไว้นะครับดังที่แสดงในบรรทัดที่20สถึงย3สิบสามจากนั้นเราจะทำการ p ริ้นขึ้นบรรทัดใหม่สองบรรทัดก่อนที่จะแสดงค่าของซิมสันนะครับบรรทัดที่25้านะครับเราก็เรียกฟังก์ชันซิมสันนะครับโดยส่งค่า f a b และ n ไปนะครับทดลองรันโปรแกรมดูผลที่ได้นะครับ ค่าประมาณของอินทิกรัลของ cos x จาก0ถึง π ส่วน2นะครับเราประมาณได้เป็น1กว่าๆนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบกับค่าจริงของปัญหานี้มีค่าเป็น1.00000พอดีนะครับเป็น1พอดีก็สังเกตเห็นว่าระเบียบวิธีซิมสันให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำมากนะครับมีความคลาดเคลื่อนในทศนิยมตำแหน่งที่7เท่านั้นนะครับขณะนี้เราใช้ จนวนจุดหรือจำนวนช่วงนะครับเช่นบนช่วงแค่20ช่วงเองก็ถือว่าไม่มากนะครับเราอาจจะปรับนะครับให้ค่าโดยประมาณมีความแม่นยํามากขึ้นนะครับก็เพียงแต่ปรับ n ให้สูงขึ้นนะครับอย่างเช่นปรับ n เ,เป็น4ีลองรันผลที่ได้ใหม่นะครับก็สังเกตเห็นว่านะครับค่าโดยประมาณจะมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น นะครับก็แสดงให้เห็นว่านะครับระเบียบวิธีซิมสันเป็นระเบียบวิธีที่ให้ผลลัพธ์แม่นยำม,มากนะครับแล้วก็ให้ผลลัพธ์แม่นยำกว่าระเบียบวิธีของสี่เหลี่ยมค้างหมูดังที่ได้กล่าวไปในวิดีโอก่อนหน้าแล้วนะครับสรุปนะครับในตอนนี้เราทราบถึงวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระเบียบวิธีซิมสัน สำหรับใช้ในการประมาณค่าของอินทิกรัลจำกัดเขตของฟองังก์ชันที่กำหนดให้ได้แล้วนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ